สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกม World of Warcraft นะครับเอาล่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมในส่วนที่ชื่อว่า The Cap of Stringatron นะครับก่อนหน้านี้เคยบอกใช่ไหมว่าโซนนี้นะครับเดิมจริงๆมันชื่อว่า Stringatron Vale นะครับแต่ว่าด้วยความที่Deathwing ไปก่อความชิบหายไว้นะครับเลยทำให้โซน2โซนเนี้ยมันเลยทำให้ถูกแยกไป2ส่วนนะครับโอเคเนื้อหาตอนนี้ก็เกี่ยวข้องกับพวกโจรสลัดนะครับตอนนี้นะครับเราได้แฝงตัวอยู่ในกลุ่มโจรสลัดปรับโซลนะครับโอเค คือไม่ได้เล่นมาสักพักไม่สิไม่ได้อัดมาสักพักเลยเพราะว่ามันอัปโหลดไม่ได้คลิปไอ้ตอนที่1อ่ะนะครับคือเน็ตมันเน็ตหมดนี่นะเลยอัปโหลดช้าไม่ได้อัดมา2วันเลยนะเนี่ยกะว่าจะแบบอัดต่อเนื่องทุกวันเลยแต่คราวนี้มันเน็ตมันหมดก่อนมันเลยอัปโหลดไม่ได้แล้วคราวนี้ผมคือถ้ามันอัปโหลดไม่ได้ผมก็ไม่อยากจะเสี่ยงอัดไงเผื่อว่าคอมผมมันยังไงล่ะเพราะตอนนี้มันหมดอายุแล้วเดี๋ยวว่าเป็นแบบว่าไปลงโปรแกรมใหม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวไอ้ที่ทำไว้มันจะหายอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่กล้าทำนะครับโอเคอ๋อเราจะต้องไปจัดการนินจาที่อยู่เกาะข้างๆนี่นะครับน่าจะเกาะตรงนี้นะ Small Dead Eye นะครับนินจาในจักรวาลวอร์คราฟต์มีนินจาด้วยนะครับแม้แต่โอเกอร์ก็ยังเป็นนินจาได้นะโอเกอร์นินจาเนี่ยเหมือนเป็นการ์ดหนึ่งในฮีโร่ออฟสตอร์มนะครับไม่ใช่ฮีโร่ออฟสตอร์มฮาร์สโตนโอเคแต่ก็นะไม่รู้ว่าจริงๆมันมีอยู่หรือเปล่าไอ้นินจานะครับโอเกอร์นินจานะแต่ว่านินจาจริงๆมันก็คือโรคนั่นแหละนะจริงแต่ว่าไปเผ่าพันธุ์ตัวใหญ่มันก็ไม่น่าจะเป็นโรคได้อย่างเช่นเผ่าเดนายอะไรเงี้ยเผ่าเดนายแล้วก็เผ่าอะไรวะเผ่าเธอเลนอะไรเงี้ยที่เป็นเผ่าพันธุ์ที่ตัวใหญ่ๆมันไม่เหมาะที่จะเป็นโรคเท่าไหร่ดูในซิว่านินจามีสกิลอะไรบ้างโอ้ปากกระจายชูริเคนเท่าไหร่ชูริเคนเอาแรงชูริเคนอะคอนโทรลปาชูริเคนใส่เราเหรอชู่กันชู่กันเอ้าทำไมไม่ตายวะเอ๊ะทำไมไม่ตายเอ้าทำไมโดนโฮลี่โนวาแล้วไม่ตายเอ๊ะเดี๋ยวคงสงสัยโฮลี่โนวามันจะทำดาเมจกับคนที่เป็นศัตรูนะแต่เมื่อกี้เราก็โจมตีไปแล้วทำไมไม่ตายเดี๋ยวผมดูดิในเรายิงใส่ตัวนี้ดิโฮลี่โนวาเอ้าเฮ้ยไม่ได้ผลจริงอ่ะทำไมอ่ะหรือถ้าเกิดอยู่ในโหมดสติลอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไม่ได้ผลใช่ไหมเพราะว่าแบบว่าเอ้ยผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยแสดงว่ากรณีของโลกอะไรเงี้ยที่ว่าบางทีโฮลี่โนวาฟอสโนวาอะไรเงี้ยที่กินเป็นสกิลแบบว่าแบบปล่อยรอบตัวอะไรเงี้ยบางทีมันจะทำลายการสเตลของโลกได้อะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้มันจะไม่ได้ผลจริง
เนี่ยดูดิมีอยู่ใกล้ๆเนี่ยเนี่ยไม่ได้ผลเลยเอาจริงดีเดี๋ยวซิวิชานินจาI require a target. I need to target something first.ส่งลิงไปจัดการดิ I must get closer. มาเลยกะกะมาเลยปังคุงจัดการมันปังคุงจะสู้ได้ไหมครับโอ้โหสู้มันสู้มันสู้มันลูกสู้มัน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 มาขอโทษจะหมดละไม่ยอมไม่ยอมเอาเยอะอีกโอเคครับตัวเราไปมีความสนใจครับปังคุงเราชนะชนะละใช่ถ้าระเบิดควันวับไปวับมาอยู่แล้วกลับไปที่เรือนะครับอันนี้เขาจะสอนให้เรายิงปืนใหญ่นะครับบอกคือพูดตั้งแต่คลิปที่แล้วนั่นแหละว่ามันจะได้ให้เรายิงปืนใหญ่แต่ว่ายังไม่ได้ยิงสักทีมาเล็งเล็งนะครับคือมันจะไม่ยิงทันทีนะมันจะต้องเล็งแล้วก็ตั้งปืนล็อกเป้ายิงโอ๊ยไม่โดนไปมาตรงนี้ยิงไม่โดนเนี่ยเล็งโอ้ยยิงไม่โดนมันเล่นยากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาตรงนี้เราทำตรงนี้โดนเนี่ยโดนอ่ะเนี่ยเวลาจะเราไปจัดการไอ้พวกก๊อปปี้ที่อยู่บนไอ้ท่อน้ำมันเนี่ยคือจัดการโดยใช้ปืนใหญ่นี่นะครับมันโคตรยากเลยถ้าล็อกแล้วถ้าล็อกเป้าแล้วมันจะยิงไม่ได้เลยนะนี่ตั้งปืนล็อกเป้ายิงทันไหมโอ้ยทัน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 
โดนเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้นะเควสเนี้ยจริงๆมันค่อนข้างยากเหมือนกันนะเวลาเล่นแบบตอนไปถล่มก๊อบลินยิงโคตรยากโอเคเราต้องไปจัดการพวกก๊อบลินนะครับคราวนี้แล้วคุณจะรู้ว่ามันยากขนาดไหนไอตอนยิงปืนใหญ่แบบเนี้ยเอาล่ะมันจะมีเรือให้เรานะครับมันจะมีเรือให้เราไปจัดการก๊อบลินนะเรือที่ว่าอยู่ไหนวะเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นก่อนเรือเขาคุยกับใครนะเนี่ยมันบอกให้เราคุยกับใครอ่ะเดี๋ยวผมหาดูก่อนเพราะมันคือมันเราต้องเรือล่องเรือไปจากตรงนี้ไปเลยอ่ะนะโอเมโอเมเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องคุยกับไอ้บรัสเซลโอเมโอแมนโอแมนอยู่ไหนวะคนไหนวะคนไหนวะใครวะคนไหนใครคนที่เราจะคุยได้เป็นใครเนี่ยเจอนั้นไปตรงนู้นก่อนแล้วกันคือเราต้องล่องเรือไปอ่ะนะจริงๆอ่ะนั่นไหนอ่ะเรือไม่ใช่คนนี้ใครอ่ะอยู่ไหนล่ะจำไม่ได้แป๊บนึงแป๊บนึงนะผมขอหาข้อมูลนึงผมจำไม่ได้ว่าต้องไปคุยกับใครถึงจะใช้ปืนใหญ่ได้ก็ในนี้ไม่ใช่หรอกิมสันเวลคัสันเวลก็นี่ไงไหนวะเดี๋ยวลองเดินดูหาดูสิโอ้แมนโอ้แมนโอ้แมนเอ้าก็ว่าไอ้คนที่ว่ามันอยู่คิมซันวอลก็นี่ไงทำไมเราหาไม่เจอล่ะเนี่ยเจ้ายุทธใสเอ้างงกับมันเลยเนี่ยคิมสันวอล
ที่มันไหนวะเอาไซเออร์ซันวอลอยู่ข้างนอกเคมซันวอลไหวแป๊บหนึ่งนะถ้าไม่มีเรือเราก็ไปไม่ได้แป๊บหนึ่งชายกางเกงแดงพักหนึ่งนะโอ้นี่ไงโอ้หาตั้งนานโอเคนี่โอ้ยเนี่ยจะยากมากคราวนี้เอาเตรียมปืนก่อนเลดี้เดี๋ยวเตรียมเล็งนี่มันเรือมันไม่อยู่นิ่งเล็งยิงเนี่ยมันเล็งยากว่ามันพวกมันอยู่สูงครับไอ้พวกไอ้กอบลินนะครับอยู่สูงเนี่ยบางทีมันมองไม่เห็นเนี่ยอยู่สูงมันเล็งสูงมากเนี่ยนี่ผมซูมเข้าตัวเองหนักแล้วเนี่ยเห็นไหมมันเล็งไม่ถูกเนี่ยเลยอาเมอ้าวมันเล็งไม่ใช่ทางนั้นไม่เห็นละยิงไปก่อนเล็งยิงคือกระหน่ำยิงใส่ท่อน้ำมันอย่างเงี้ยนะครับที่ขุดน้ำมันอะไรแบบเนี้ยคือทุกที่ขุดน้ำมันจะไม่ระเบิดหรอวะThank you.
ครับครับครับผมว่าเน็ตหลุดแล้วเนี่ยคือจะเข้าเน็ตเข้าอะไรก็ต้องระวังไปหมดเลยเนี่ยเพราะว่าโปรเน็ตผมข้างอยู่แป๊บเดียวเองเน็ตทั้งใช้ทั้งเน็ตทูเน็ตดีแท็กไปเนี่ยตันแชมเบอร์นี่ระหว่างนี้เขากำลังให้เราแบบเตรียมความพร้อมในการบุกไอ้โอติเบนะครับฉะนั้นเควสเหล่านี้ก็เลยแบบเป็นการฝึกสอนเราอะไรเงี้ยนะครับรอบสังหารลูกเรือในเรือนี้นะครับก็เรามันอย่าให้ใครรู้ตัวว่าเราแอบรอบสังหารเอาล่ะเราต้องวางระเบิดนะก็คือเราเป็นอีพอตเตอร์นะครับเราต้องสังหารลูกเรือนะครับสวัสดีบ๊ายบายคุยได้คุยด้วยดีกว่าเดี๋ยวกลับไปคุยกันแล้วกันลืมดูก็ว่าอยู่มันทำไมมันรู้สึกเหมือนค้างค้างเควสหนึ่งแล้วค้างเควสนี้เองไม่ได้คุยกับใคร
good one. ไม่ทันนี้เป็นชาวเป็นคนจากอาณาจักรกิลเนสเขาเหมือนเขาเฮ้ยเนี่ยมียศลงอย่าให้ตายเถอะ The Kingคิงเกตเมเนี่ยไปชัดดาวไอท่าเรือกิลเนสพวกเขาอะไรแสดงว่าคนคนนี้ไม่ได้ตั้งใจเป็นโจรสลัดแต่เขามาเป็นเพราะว่าไอคิงเกตเมเนี่ยไปปิดท่าเรือนะครับคือในช่วงวอร์คราฟต์2นะประมาณหลังจบไอเซคัตวอร์อะไรเงี้ยคิงเกตเมก็เลยบอกว่าแยกตัวออกจากพันธมิตรได้แบบปิดประเทศนะครับปิดประเทศก็สร้างเกตเมวอร์อะไรเงี้ยแต่ผมก็เพิ่งรู้นะเขาปิดท่าเรือด้วยก็ดูสิดูสภาพเมืองกิลเนสดิผมเนี่ยผมนึกว่าเขาเปิดในหน้าน้ำเนี่ยแล้วเขาปิดหน้าน้ำเลยอันนี้คือส่วนที่มันในมันถล่มไปตอนเดฟวินถล่มมานะประมาณนี้โอเคเราเก็บพวกน้องใต้หมดแล้วอาณาจักรกิลเนสหลังจากที่ปิดประเทศใช่ไหมไม่ใช่ว่าเคอร์ฟิวนะแต่ว่าก็อะไรอะประมาณว่าอยู่เคอร์ฟิวนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเพราะว่าไอ้ราชาเป็นไอ้บ้าอำนาจหรืออะไรนะคือมันเป็นเพราะว่าบุกเกนที่เขาอัญเชิญมานั่นแหละนะก็เลยประกาศเคอร์ฟิวให้คนอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายสถานการณ์บุกเกนมันอะไรอะมันลามมันบานปลายอะไรเงี้ยก็เลยแบบสุดท้ายก็ต้องมาอยู่ไอแลนด์เหมือนเดิมเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็ทำให้พวกบุกเกนแบบเชื่อฟังแล้วก็พอคุมสติได้นะครับก็ประมาณนั้นแหละนะมีคนจะคุยอีกไหนเอ้าแล้วคนที่จะคุยอยู่ไหนใครอ่ะอ๋อเนี่ยไม่ใช่คือมันไม่ทำสัญลักษณ์ว่าเราจะต้องคุยกับใครนะแต่เราก็ต้องเดาเองแมรี่คนนี้เปล่าไม่ใช่แมรี่เหรอคนนี้ต้องเป็นอะไรแมรี่สมิธคนนี้ต้องเป็นผู้หญิงอันนี้ไงจะละคุณแมรี่สมิธ Can you help you? You know better plan คุณรู้เรื่องแผนไหม Yeah ฉันรู้เราโจมตีอ้าวไอ้นี่ก็เป็นมุกเก็ตเหมือนกันเอาแสดงว่าโจรสลัดกลุ่มนี้เป็นชาวกิลเนสทั้งหมดน่าจะเป็นชาวกิลเนสทั้งหมดเนี่ยแต่ด้วยความที่เดี๋ยวก่อนนะแล้วพวกนี้มันออกทะเลตอนไหนเนี่ยกิลเนสปิดประเทศในช่วงที่ว่าอัญเชิญวุกเก้นมาแต่ว่าพวกนี้เหมือนจะเป็นวุกเก้นมาก่อนฮะงงเลยเดี๋ยวสิจะเป็นวุกเก้นก่อนที่จะปิดประเทศได้ไงวะงงนะเนี่ยหรือก็คืองงนะเนี่ยคือวูเก้นน่ะตอนเริ่มต้นนะวูเก้นน่ะหลักๆมันมาจากยูเนสอ่ะแล้วก็มันจะมีบางพวกใช่ไหมที่แบบว่าครับจะเรียกไงดีล่ะบางพวกมันไปอยู่กับพวกทวายไลท์แฮมเมอร์เดี๋ยวคือถ้าเล่นเควสเล่นเควสของไอ้มอให้เจ้าเดี๋ยวจะเห็นนะครับมันจะมีวูเก้นกลุ่มเนื้อมไปอยู่กับไม่เชิงว่าอยู่ประมาณว่าอยู่กับพวกทวายไลท์แฮมเมอร์นะครับแถวนี้แหละแถวนี้ประมาณแถวนี้นะครับแล้วก็พวกนี้มาเป็นโจรสลัดได้ไงก็คือวูเก้นออกจากกิลเนสแล้วก็มาใช้ชีวิตนี่คือมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในช่วงในเควสหลักเลยนะครับหรือบางทีพวกนี้อาจจะแอบลอบออกมาแล้วมั้งไหนว่าคนที่เราถูกโอ้นี่ไงอาห้อยเรารู้โอเค
เอาทามเลยโอเคผมปรับอ๋อแสดงว่าพวกนี้เป็นชาวกิลด์นี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยก็คงมาเป็นโจรสลัดเพราะว่าคิงเกตเมย์ปิดท่าเรือเงี้ยเหรอเอาจริงแสดงว่าพวกนี้มันเป็นโจรสลัดเนี่ยเป็นเพราะเป็นเพราะคิงเกตเมย์ปิดท่าเรือเหรอเนี่ยโอ้โหก็อย่างว่าเนาะมันอยู่สถานะเคอร์ฟิวเนาะคือไม่ปิดได้ไงล่ะบุกเก้นอาราวาขนาดนั้นแถมฟอสซิเคนก็พยายามบุกอีกแล้วปัจจุบันกิวเนสก็อยู่ไม่ได้แล้วด้วยคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมถึงบอกว่าอยู่ไม่ได้ทั้งที่จะบอกว่าเป็นเขตสงครามเหรอหรือว่าโดนระเบิดหรือเปล่าก็ไม่เชิงนะเพราะว่าคือในเรื่องนะเหมือนจะเขียนบอกว่าฝ่ายอะไรน่ะพ่ายแพ้นะครับเลยทำให้พวกกิวไอ้พวกบุกเก้นเนี่ยต้องอพยพมาอยู่ที่เทนดาซิลนะครับไปอยู่ที่เทนดาซิลแล้วใช่ไหมล่ะในตอนแรกจากนั้นก็โอเคเดี๋ยวก็จะท้ายเป็นเทนดาซิลใช่ไหมแต่ว่าในเควสของเควสของอุกเก้นเนี่ยไม่ใช่อุกเก้นฟอสซิเคนอ่ะในฟอสซิเคนเนี่ยพอเราจบไอ้จัดการเควสจบไอ้เควสเคลียร์เควสในซิวอไพท์เรียบร้อยใช่ไหมตัวเราก็จะเอาลืมละเขาออกยังไงวะตัวเราไม่ใช่ตัวเราดิกองทัพเรือของเอเลียนนะครับก็ทำการไม่ใช่กองทัพเรือกองทัพไซเซเว่นนะครับหน่วยไซเซเว่นของเอเลียนเนี่ยก็เหมือนกับทำการยึดพื้นที่ตรงนั้นไว้นะครับยึดบริเวณทางเข้าไอ้กิวเนสนะอันนี้คือผมพูดหลายรอบแล้วคือน่าจะเคยพูดหลายรอบนะคือมันเป็นความสับสนในตัวผมว่ากิวเนสทำไมมันถึงอยู่ไม่ได้ทั้งที่เอเลียนเป็นฝ่ายที่ยึดเหมือนจะยึดกิวเนสได้แล้วนะเพราะว่าทหารของกิวเนสก็เดินสู่สนามตรงนั้นเนี่ยตอนที่ผมทำเควสของซิลเวอร์ไฟส์เสร็จก็น่าจะเห็นใช่ไหมโอเคช่างเถอะเรามาเล่นเควสนี้กันต่อเอาละเมื่อเรากดตัวนี้ปั๊บมันก็จะเกิดสงครามนะครับมาแล้วสงครามพวกโจสลันบุกแล้วตอนนี้เราเป็นศัตรูกับพวกโจสลันนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ต้องแฝงตัวละบวกเต็มที่มาแล้วครับมันมาแล้วโอ้โหแปลงร่างเลยครับมันแปลงร่างแล้วครับร่างนี้ได้จริงเอ้ยอะไรโอเคเคลียร์ได้ไหต้องกำจัดพวกถ้าเกิดฆ่าแม่งหมดแล้วกี่ฆ่าแม่งหมดครับแค่นั้นแหละคือเราจะขึ้นเรือยังไงในกรณีที่เราบินไม่ได้นะครับเราก็จะหามันจะมีเชือกนะครับให้เราขึ้นอยู่เนี่ยสังเกตได้ดีว่ะเราจะขึ้นเรือไงวะถ้าเกิดเราไม่มีถ้าเกิดเราบินไม่ได้เราจะขึ้นเรือไงวะครับผมก็ลืมแล้วเนี่ยขึ้นเรือไงวะทำไมเชือกมาโผล่ตรงนี้ล่ะจริงๆต้องใช้เชือกนี้ในการโดยตัวลงแปลงร่างเนี่ยอ๋อนี่ไงมีเชือกเดี๋ยวนี่ไงอ๋อนี่ไงเจอแล้วถ้าเกิดเราบินไม่ได้เราต้องใช้เชือกตัวนี้ครับในการเดินทางโอเคเข้าใจแล้ว
ได้เวลาบุกแล้วมองคนที่เราจะฆ่าอยู่เนี่ยชี้ทางนู้นโอเคโอเคโอเคในนู้นโอเคเอาไม่ได้ฆ่าคนให้มาเอาของเฉยโอเได้เวลาเฮ้ยเรือมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยเมื่อกี้เรือไม่กี่ลำเองอะเอ้าเนี่ยผมเวลาบินมาตรงนี้แต่มันตกจากห้องตลอดเลยเรือทำไมใครว่าคุยกับใครวะหนึ่งโอ้ยจำไม่ได้อีกแล้วคุยกับผู้ใดน้องมันก็ไม่มีอะไรชี้บอกให้เราเนี่ยคุยกับไฟมาสเตอร์เหรอก็ไม่ใช่มันก็ไม่ขึ้นคุณจังโอ้ยหลึกละต้องมาทางนี้นะครับคือเราต้องมาคุยกับไอ้นี่นะครับคือกรณีของไอไลแอนหรือฮอสก็แล้วแต่เราต้องมาตรงนี้นะครับอยู่นี่คือมันเขียนคือผมอ่านเควสอย่างเงี้ยเนี่ยเคเบิลแล้วก็
วินไรเดอร์ก็คือวินไรเดอร์ก็คือนี่นะครับมาซอรี่ถึงเวลาเราขอยืมไอตัววินไรเดอร์หน่อยนะในทำการภารกิจโอเคเอาละถึงเวลาทิ้งระเบิดครับแล้วอันนี้เอามาทำไมเนี่ยไอตัวนี้เล็งเป้านี่เอามาทำไมเนี่ยเรื่องทำสงครามอยู่จะมาซ้อมยิงอะไรล่ะเรือพวกนี้มาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้เห็นแค่สามลำเองเรือลำไหนที่เรามีโจมตีอ๋อนู่นI am out of range เรือเราต้องโจมตีเรือต้องทำลายเรือจุดโจมมันดูเงียบๆวะเนี่ยกลับโอเคเราจะไปกับจัดการไอ้กัปตันนะครับมันมาจอดเลยตรงนี้โอเคมันมีทางขึ้นดีๆไหมถ้าไม่มีทางขึ้นดีๆแล้วกูจะขึ้นยังไงคราวนี้มันก็น่าคิดนะถ้าเกิดเราบินไม่ได้เราจะขึ้นทางไหนขึ้นยังไงโอเคต้องคุยกับเคบล็อกใช่ไหมเคบล็อกเคบล็อกคุยกับเขาอีกรอบมันจะอ้อมไปทำไมเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าปืนอย่างนี้มันยิงออกมาได้ไงเนี่ยเนี่ยยิงสวนกันเลยเนี่ยจะอ้อมไปไหนเฮ้ยจริงๆบินตรงมาก็ได้นี่นะหรือกลัวโดนสอยร่วงเนี่ยมาศัตรูเราอยู่ในนั้นละมีอะไรจะสั่งเสียไหมกัปตันคนทรยศโอเคลาก่อนเทรดเดอร์โอ้มันวางระเบิดตายหาแล้วหรอมันวางกับดักไว้โอเคเรามาฟื้นอยู่ที่ห้องพักฟื้นนะครับมันวางกับดักไว้นะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรเรารอดมาได้เกือบตายโอเคสถานการณ์สงบอีกรอบนะครับ
จบนะครับในโซนเซนก็ตอนเรลนะครับเอาละไหนดูซิของที่เราได้มันมีค่าไหมก็ไม่ก็ได้อยู่อันนี้ไม่เอาไปขายหมดเลยโอเคเซนก็ตอนเรลก็ถือว่าเคลียร์แล้วนะครับเอาละผมก็คิดว่าต่อจากนี้เราจะไปไหนดีวะถึงที่ไทยแลนด์อาเชนเวลอาสวาเดี๋ยวนะเอาเวสเลยผมเคลียร์แล้วเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าจะได้ไปเวสแมนโอเคครับต่อไปก็น่าจะเป็นอาณาที่ไทยแลนด์นะว่ะแต่ไหนๆก็ไหนๆละเราจะขึ้นเหนือใช่ไหมเราก็ขอไปลุยโนริแกนเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคราวหน้าเราจะได้ขึ้นเหนือโนริแกนโนเมอร์กราสใช่ไหมโนเมอร์กราสนะครับชื่อโซนเดี๋ยวเราไปสแตนด์บายที่นี่เดี๋ยวเราจะไปโนเมอร์กราสกันนะครับแล้วก็ไปโนเมอร์กราสแล้วเราก็จะขึ้นไปสแตนด์บายที่อาราธิไทยแลนด์นะครับคืออาราธิไทยแลนด์นะครับก็เนื้อเรื่องก็จะเกี่ยวข้องกับเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันเนาะมันมี3สตอรี่หลังจากนี้ก็จะเป็นหลังจากอาราธิไทยแลนด์ก็จะเป็นเนเธอร์ฮิตเตอร์แลนด์พอฮิตเตอร์แลนด์ก็จะมาเบสแลนด์อ่ะเนี่ยพวกเนี้ยโซนเนี่ยที่ผมอยากจะเล่นตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะรีมาสเตอร์อูดาแมนนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ข้อมูลคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับอูดาแมนนะครับดันเจี้ยนนี้นะครับมันจะมีการรีมาสเตอร์ใหม่ในภาคDragonflight นะครับซึ่งดันเจี้ยนนะครับเดิมทีนะครับมันเป็นศูนย์วิจัยของไททันนะครับที่มีวอตเชอร์แล้วก็คีปเปอร์1คนนะครับหลักๆมี2คนก็คือไอรอนิยาแล้วก็อาร์เคดัสที่เป็นคีปเปอร์นะครับซึ่งพวกเขาคือ1ใน2ใน3นะครับที่ทำการขโมยดิสนะครับแผ่นดิสที่บันทึกข้อมูลของในอาเซลอสนะครับจึงทำให้พวกโอกอสนะครับให้ยักษ์ซอนันหรือก็โลแคนนะครับวัตเชอร์แล้วก็โอกอสที่อาศัยอยู่อูดูมเนี่ยออกไล่ล่าพวกเขาแต่ว่าด้วยการเสียสละของเทียนะครับที่เป็นเพื่อนของพวกเขาเนี่ยได้ทำให้พวกที่ถูกส่งมาไล่ล่านี่คือโดนจัดการตั้งแต่เทียฟอร์ดหรือคือที่เรียนฟอร์เกรดนะครับที่เรียนฟันเกรดอะไรประมาณก็ว่าไปนะครับนั่นแหละนะครับแล้วพวกเขานะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พากันมาตั้งรกรากนะครับอยู่ที่อูดาแมนนะครับส่วนจิแจงดังกล่าวนี้และที่ดังกล่าวเนี่ยก็ยังมีคือพวกเขาไม่ได้มากันแค่ 2-3 คนยังมีผู้ติดตามอีกก็คือเป็นพวกเผ่าวาลคูเอิร์ธเทนเผ่าช็อกเมกาโนมนะครับ4เผ่าซึ่งวอลคูเนี่ยเลือกที่จะอาศัยอยู่ที่ทิลินฟันนะครับเนื่องจากพวกเขายังอยากจะอยู่ดูแลรักษาสุสานของเทียนะครับหลังจากที่เทียเสียชีวิตฉะนั้นในอูดาแมนก็จะมีอยู่แค่3เผ่านั่นคือโนเมกาโนมเอิร์ธเช่นแล้วก็ท็อกนะครับเวลาผ่านไปนะครับเนื่องจากเหตุการณ์ในเซนตารินนะครับทำให้พวกเอิร์ธเช่นเนี่ยเหมือนกับว่าได้รับผลกระทบก็คือเกิดอาการเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากการสั่นสะเทือนของเซนดาริงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพวกเขาให้พวกเขาแบบว่ามุดดินไปอยู่ใต้ดินลึกกว่าเดิมนะครับในขณะเดียวกันเวลาผ่านไปพวกเมกาโนมเนี่ยก็เริ่มมีโดนคำสาปเนื้อหนังอะไรเงี้ยนะครับเลยทำให้พวกเขาแบบเริ่มหลงลืมภารกิจของพวกเขาอะไรเงี้ยพวกเขาก็เลยแบบมาสร้างอาณานิคมอยู่แถวบริเวณที่จะเป็นคาสโมด้าในอนาคตอะไรเงี้ยแล้วก็มีเมกาโนมคนนึงนะครับเป็นผู้หญิงนะครับเธอได้อาศัยอยู่ที่อุดมันจนเวลาล่วงเลยจนร่างกายเธอแบบกลายเป็นแบบร่างเนื้อแบบ 100% แล้วก็แก่ชรามากนะครับเธอเลยตัดสินใจที่จะไปปลุกเหล่าเอิร์ธเทนที่แบบจำศีลอยู่ไงแล้วเธอก็พบว่าพวกเอิร์ธเทนแบบเนี้ยมันกลายเป็นร่างเนื้อไปแล้วอ่ะก็คือเป็นคนแคะไปแล้วนะครับจากนั้นเธอหลังจากปลุกเนี้ยใช่ไหมเราเอิร์ธเทนก็เลยแบบเราคนแคะเหล่านี้ก็เลยไปตั้งรกรากอยู่นะจุดบริเวณใกล้เคียงกับพวกโนมนั่นแหละแล้วก็ตั้งชื่อบริเวณดังกล่าวว่าคลาสโมดันนะครับคือแม้ว่าพวกเขาจะสูญเสียความทรงจำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไททันไปนะครับแต่
ก็ยังมีหลวงเหลืออยู่นิดนึงนะครับพวกเขาก็เลยตั้งชื่อคาสโมดันเพื่อเป็นเกียรติแก่คาสโกโรหนึ่งในแพทริออนไททันที่เป็นเดอะแพทริออนนะครับก็นั่นแหละครับส่วนเผ่าทอคนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทอคเนี่ยมันน่าจะมีเผ่าพันธุ์สายพันธุ์อื่นอีกทอคที่อยู่อุดาแมนนะครับก็ยังหลับไหลอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งทีมสำรวจของ Explorid เนี่ยมันไปสำรวจไงแล้วไปทำไอ้พวกทอคปลุกไปปลุกพวกทอคโดยไม่ตั้งใจพวกมันก็เลยทำการปลุกคาสโมดันนะครับแล้วก็ลามปามไปทั่วนะครับนั่นจะเป็นเหตุผลว่าทำไมโซนนะครับในเขตหรือในคาสโมดันจะมีพวกทอคจู่โจมนะครับและที่สวยที่สุดคือโนมาการนะครับเป็นสถานที่สวยที่สุดแล้วเพราะว่าการบุกรุกของพวกทอร์กเนี่ยมันทำให้เกิดคือต้องหาวิธีจัดการอะไรอย่างเงี้ยก็คือผู้นำของโนมก็คือคิงเกลบิกแมกัตทอร์เนี่ยก็เลยหลงเชื่อคำพูดของนักวิทยาไอตัวร้ายนะครับผมก็จำชื่อไม่ได้ไอ้นี่หรือเปล่าวะไม่รู้นะเขาวางแผนที่จะระเบิดเมืองอะไรเงี้ยคือใช้ระเบิดกัมมันตรังสีอะไรเพราะว่าไปนะครับที่จะคือตั้งใจจะจัดการกับพวกทอร์กแต่ว่าผลของมันรุนแรงเกินกว่าที่จะควบคุมเลยทำให้โนเมอร์แกนนะครับกลายเป็นเมืองปิดนะครับแล้วก็ทำให้โนบางส่วนกลายเป็นริปโนมอันนี้คืออธิบายไปแล้วใช่ไหมในตอนที่เล่นเผ่าโนมนะก็นั่นแหละครับนั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับอุดามันก็ประมาณนั้นนะครับแค่นั้นแหละเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราค่อยพูดอีกทีหนึ่งตอนเราเล่นนะครับโอเคส่วนโนริแกนเราก็พูดอีกทีนะใช่ไหมไหนๆก็มาถึงแล้วคืออย่างที่บอกก็คือมันเมืองอ่ะมันโดนกำมะถันรังสีนะครับแล้วก็ผู้เล่นนะครับในช่วงคลาสสิกเนี่ยพวกเขาเราผู้เล่นเนี่ยที่เป็นในช่วงคลาสสิกนะคลาสสิกนะย้ำนะคลาสสิกเราผู้เล่นจากคลาสสิกเนี่ยเป็นเหล่าผู้รอดชีวิตจากโนริแกนโนเมกานะครับแล้วพวกเราไปอาศัยอยู่ที่รวมตัวกันอยู่ที่อารันฟอร์แล้วก็บางส่วนนี่ก็ไปสตาร์โซนอยู่กับพวกคนแค้นะครับนั่นจึงทำให้สตาร์โซนคนแค้กับนวมเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับจนเวลาผ่านไปในคาทิซึมนะครับเหล่านวมนะบางส่วนหลังจากที่ไอ้ขั้วอำนาจของไอ้ตัวร้ายได้นะครับผมจำชื่อไม่ได้ว่าไอ้คนที่ก่อเรื่องมันชื่ออะไรแต่ว่าเรียกว่าตัวร้ายแล้วกันนะหลังจากควบอำนาจกับไอ้ตัวร้ายได้ใช่ไหมพวกเขาก็เลยทำการยึดบริเวณด้านหน้าของโนมากานะครับแล้วก็สร้างเป็นนิวเทิงเกอร์ทาวน์นะครับเนี่ยนะครับแต่ว่าภายในก็ยังพอมีผู้รอดชีวิตอยู่นะครับในคาทาลิซึมนะครับผู้เล่นที่เกิดที่ถือกำเนิดผู้เล่นเผ่านกที่ถือกำเนิดในช่วงนั้นก็คือเป็นเหล่าผู้รอดชีวิตอีกกลุ่มนึงที่ยังติดค้างอยู่ในโนริแกนนะครับแล้วเราก็จะทำการเข้าไปเพื่อช่วยเหลือเผ่าโนมคือเอาชีวิตรอดจากตรงนั้นมาแล้วก็ออกมาผ่านการชำระล้างร่างกายนะครับแล้วก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้แล้วไม่กลายเป็นสละแล้วก็ไม่กลายสภาพเป็นพวกมิลิเปอร์โนมอะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนั้นนะเอาจริงนะผมว่าปัจจุบันเทคโนโลยีของพวกโนมน่าจะสามารถจัดการพวกแก๊สได้นี่ได้แล้วนะเอาจริงหลักๆที่เราจะต้องเจอนะครับก็จะเป็นพวกทอร์กดิปเปอร์โนมแล้วคนแค่ดับไอรอนเหรอแล้วก็อะไรกว่าคนแค่ดับไอรอนล่าอะไรอีกว่าแล้วก็เครื่องจักรนะครับที่ควบคุมไม่ได้นะครับแล้วก็ไอตัวนี้ไว้ไอตัวนี้ถือว่าเป็นเศษเสี้ยวที่เหลือๆของไอตัวสารกันจะเรียกไงเดี๋ยวมันเป็นสารกัมมันตรังสีที่ถูกทำให้เป็นเอลิเมนทัลนะครับประมาณนี้นะอ
ะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ชำระล้างนะครับเพื่อให้พวกนมที่ติดค้างเนี่ยร่างกายบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดต้องห้ามเนี่ยแก๊สยังรั่วอยู่เลยเนี่ยจริงๆทางเข้ามี2ทางนะมีตรงนี้กับตรงนี้นะครับสตาฟนะครับเอาเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยทำไมเควสมันเป็นสีเหลืองเงี้ยก็น่าจะสู้ได้ดังมั้งนะโอเคไปยืบเก้าเองจะไปกลัวอะไรโอเคครับเดี๋ยวเราจัดการบอสตัวแรกกันก่อนนะครับเป็นพอทอนะครับคือบางคนอาจจะโดดข้ามไปเลยนะคือตอนเล่นดันเจี้ยนผมเห็นนะผมเขาพาผมโดดลงไปเลยนะครับจริงๆมันมีทางไปอยู่นะครับไปดีๆอยู่นะเดี๋ยวพาไปบอสตัวแรกค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันต้องเรียกง่ายอะไรไงดีอ่ะมันต้องใช้เวลาในการอัญเชิญนะครับมาถูกทางแล้วโอเคตรงเนี้ยเราต้องคุยกับคนที่อยู่ที่นี่ก่อนเขาจะช่วยเขาวางระเบิดคือต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้หินมันทับถ้ำทางเข้านะครับแต่ว่าสักพักหนึ่งเดี๋ยวไอ้พวกทอมมันจะขุดออกมานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็เลยต้องวางระเบิดอีกรอบนะครับเพื่อปิดมันเลยโอเคเราจะยับยั้งการลุกลามนะครับเปิดอีกรอบครับก็ปิดอย่างนั้นนะคือตอนแรกมันก็ปิดอยู่แล้วแต่พวกทอมันก็ขุดออกมาได้ใช่ไหมล่ะแต่คื
ึบพังแบบนี้มันจะไปมีประโยชน์อะไรอ่ะเดี๋ยวพวกท่อมันก็ขุดออกมาได้อยู่ดีข้างในไม่มีอะไรหรอกครับมันก็เป็นแบบนี้แหละก็คือเป็นที่แบบทางตันอะไรเงี้ยอันนี้บอสบอสปะอะไรใส่เราเลยเหรอเนี่ยมีสกิลสไตร์แล้วก็แค่นี้เหรอคือสมอสัตว์แค่นั้นนะครับแค่ตายอะไปนะโอเคปิดถ้ำเรียบร้อยแล้วเราไปเนี่ยครับทางเนี้ยมันมีทางลงข้างล่างอยู่ตรงเนี้ยนะครับมาทางเนี้ยหรือคุณจะมาตรงนี้ไปทำเควสไอ้ดันเจียนก่อนนะครับเดี๋ยวนะถ้ามันวิ่งหนีเราอะปกติในดันเจี้ยนมันจะไล่ไล่เราจนสุดขอบเดี๋ยวนะปกติม็อบที่อยู่ในดันเจี้ยนมันจะไล่เราจุดสอบสุดขอบดันเจี้ยนเลยนะถ้าเกิดมันได้เห็นเราแล้วอะไรวะอยู่มันวิ่งหนีหรือว่ามันเป็นระบบใหม่ที่เขาแก้ไว้คืออย่างที่ผมบอกนะครับคือปกติมันจะไอพวกหมอบพวกอะไรเงี้ยถ้าเราแบบโจมตีมันแล้วอ่ะหรือมันเห็นเราแล้วมันจะแบบไล่ล่าเราจนแบบสุดขอบของดันเจี้ยนเลยนะโอเคเราตรงนี้แล้วอะไรต่อร่มใช่ไหมโอเคมันให้เราโดดร่มแต่เราไม่ทำครับมันมีทางลงดีๆอยู่เนี่ยเราพาไปครับก็ว่าอยู่อ๋อนี่มันคือไอ้โดดร่มนะครับมีทางลงดีๆตรงเนี้ยถ้าคุณไม่อยากเสียเวลาถ้าเกิดเราไม่อยากเสียเวลาลงตรงนี้เราก็โดดลงไปก็ได้นะครับเนี่ยมันมีร่มให้เราใช้อยู่อันนี้เราแค่บอกเฉยๆเนี่ยใช่ไหมเราบอกแล้วมันมีทางลงเนี่ยอันนี้กรณีที่ไม่กล้าเสี่ยงโดดนะครับแต่ถ้าเราโดดมาถ้าเราไม่โดดก็จะมาอย่างเงี้ยจะเจอกองทัพออกเนี่ยครับอ
ตอนนี้เราก็ลงมาแล้วนะครับเนี่ยลงมาแล้วเนี่ยประตูนี้ใช้ไม่ได้นะครับมันตั้งมาไว้เฉยแล้วควายพวกนี้มันก็ไม่มีอะไรครับคือมันเหมือนเป็นรหัสอะไรสักอย่างนี่แหละดูดิเอากดได้เฉยเลยอ๋อคือมันโกะได้ของขวัญแค่นั้นนะครับได้กล่องของขวัญครับได้ช่างเถอะไม่ต้องไปเอามันหรอกมันแค่ไอเทมกะกะกันหนึ่งมันคือไอเทมที่ไม่สำคัญอะไรมากนะครับเนี่ยแล้วขึ้นมาไว้ตรงนี้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้เอ๊ะเดี๋ยวทำไมเรากลับมาที่เดิมงงกับตัวเองละทำไมต้องกลับมาที่เดิมวะทำไมต้องกลับมาที่เดิมวะเอ้ากดผิดอีกมันจำอะไรผิดหรือเปล่าวะจริงๆตรงนี้มันจะพาเราออกไปข้างนอกเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะพาออกไปข้างนี้เราเข้าปิดทางครับเราต้องมาทางนี้เออว่ะจริงๆมันมีทางไปดีนะแต่เราดันพาไปทางที่ไม่ดีทางที่มีกองทัพทอกเนี่ยเองเราลงมาทางนี้ก็ได้นะครับโทษทีเมื่อกี้เราพาไปอีกทางหนึ่งคือถ้าเราคือทางมันอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อกี้คือทางอย่างนี้ใช่ไหมคือถ้าเรามาทางขวามือเนี่ยมันจะเป็นทางลากยาวมันจะมีพวกท้องเนี่ยกองทัพท้องฝูงท้องเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ถ้ามาทางนี้คือมันจะเคลียร์คือมันจะบอกว่าเคลียร์ส่วน ลืมอ่านโอเคช่างเลยผมก็พามั่วไปหมดโอ้ยไม่ได้เข้านานก็อย่างเงี้ยแหละเอาจริงผมแทบจำไม่ได้เลยเข้าล่าสุดตอนไหนเอาล่ะตอนนี้เราต้องล่าบอสก่อนบอสอยู่นู่นนี่นะครับผลพวงจากไอตัวสารกำลังกับตารางสีนะครับที่โดนปล่อยออกมาไหนปล่อยสกิลนี้อยากรู้มันทำอะไรได้ท็อกซิวันเล่เหรอท็อกซิวันเล่เหรอเอาจริงแค่นี้จริงอ่ะแค่นี้จริงเหรอเราขอลบนะมันลบไม่ได้วะเนี่ยเราลบไม่ได้อะต่อไปคือริปเปิลโนมนะครับทางเดินมีทางเดียวนะก็มี2ทางคือข้างบนกับข้างล่างนะครับคือแล้วแต่เราจะไปนะครับคือสุดท้ายเป้าหมายคือเป้าหมายคือที่เดียวกันนะครับคือไปทางไหนก็ได้ใช่ไหมวะไม่ใช่สิไม่แน่ใจเหมือนกันผมจำไม่ได้เดี๋ยวโอเคไปทางไหนก็ได้ใช่คือไม่มันจะมีบางอันที่แบบว่าไปไม่ได้ไงมันจะเป็นทางตันเลยเหมือนผมน่าจะเคยพูดประวัติของ
โนเมอร์การโนเมอร์การเนี่ยหลายรอบเป็นใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ทำเฮอริแท็กของโนเมอร์การโนเลแกนคือทำไมผมต้องพูดโนเลแกนโนเลกาดนะครับเพราะว่ามันชื่อมันอ่านยากครับผมก็ไม่รู้ว่าชื่อมันอ่านว่าอะไรเนี่ยคือมึงบอสตัวนึงที่เรายังไม่จัดการใช่ไหมเรียบร้อยครับมีทางลงดีๆอยู่นะครับทางนี้แต่เราจะลงทางดีๆก่อนแล้วกันถ้าลงทางดีๆเราจะเจอกับพวกนี่นะครับมันไล่ยิงเราอยู่คือสงสัยนะว่ามันเอาเครื่องบินโดเมนนี้แล้วมันจะเข้าออกยังไงเครื่องบินเนี่ยคือช่องมันก็แคบๆนะเฮ้ยเนี่ยดูดิมันจะเอาเครื่องบินออกไงเนี่ยน่าชงชัยโอเคมาส่งเควสเตลอยู่นะเนี่ยไอ้บอสรับนี่วะเวล่ะจะเข้าทางไหนวะเนี่ยใช่ทางนี้หรือเปล่าวะไปดูสิไอ้นี่มันคือกลุ่มดาร์คไอรอนนะครับทางนี้เปล่าวะคือจะได้ว่าทางนี้มันเป็นทางตันนะข้างหลังมันไม่มีอะไรเลยนะเคยไปจุดสุดแล้วไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวไม่เชื่อพาไปดู I require a target I do not have a targetYeah.
ไว้จะสุดแล้วจะเป็นบอสตัวนี้นี่หว่าทำไมผมจำอะไรไม่ได้เลยขี้ลืมตายโอเคครับตรงนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงที่ผมว่าถ้าลงทางล่างแล้วมันจะเป็นทางตันเนี่ยบอสตัวนี้บอสตัวนี้บอกตามตัวผมก็จำไม่ได้ว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับแล้วมันถึงตัวหนึ่งไม่ได้ไงไอ้นี่ใช่ไหมที่เป็นตัวร้ายที่ว่าทำให้นอร์การโนมาการเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเรายังไม่เจอกับใครไอ้ตัวนี้ยังไม่เจอใช่ไหมไหนถ้ากดปุ่มนี้มันจะไปไหนเงียบคลิปก็แสดงว่าอาจจะเป็นปุ่มที่ทำให้เกิดระเบิดอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคออกจากตรงนี้กันตรงนี้มีทางลับอีกคราวนี้ไปดูไปสำรวจให้เต็มที่Engineering Lab นะครับเนี่ยผมอยากให้มันมีคาร์ทินเกอร์จริงว่ามันค่อยมันเป็นคาร์ที่ค่อนข้างเหมาะกับพวกโนมเลยเนี่ยเห็นไหมจริงเทคโนโลยีมันค่อนข้างโอเคนะดูดิที่นี่ก็ไม่มีอะไรครับมันก็แค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรเป็นรหัสโอเคอันนี้เป็นไอ้ข้างล่างหลังจากที่เราโค่นบอสไอ้ตัวนี้นะครับเนี่ยไม่มีอะไรหรอกThank you.
ทางนี้แต่ยังมีที่จอดเครื่องบินนะครับเดี๋ยวเครื่องบินที่ไม่รู้ว่าจะเข้าเอาออกไงอันนี้ไปทางไหนเดี๋ยวดูซิมันจะพาเราไปไหนตรงนี้พาเราไปไหนพาเรามาขึ้นข้างบนครับโอเคข้างบนตรงนี้โอเคโอ้อันนี้ตรงที่เราลงมาเออนี วัดตัวสุดท้ายมันอยู่แถวนี้มันคือมันวัดตัวสุดท้ายเนี่ยมันเป็นแบบพวกที่แบบเดินวนไปครับอยู่ในซอยพวกนี้แหละนะครับเราต้องเดินหาเรียบร้อยครับที่เหลือเราแค่เดินออกตรงนี้ตรงนี้มีลิฟต์ด้วยมันเมืองนี้มันล้ำสมัยจริงๆนะเสียดายมันไม่มีคาร์ทิงเกอร์แล้วก็มันยังเข้าออกได้อย่างไม่เป็นอิสระอย่างเงี้ยเสียดายอันนี้ก็จะลงไปอินเทเนียร์แล็บใช่ไหมเนี่ยข้างล่างเนี่ยโอเคออกกันเถอะเรียบร้อยครับเสียดายตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาลุยให้เสร็จเลยแล้วกันเนาะตอนนี้วันที่เท่าไหร่ตอนนี้เรากลับมาที่นิวทิลกาทาวนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นจุดสปอนเราใช่ไหมบริเวณนี้สปอนในเพลเยอร์นะครับ
โอเคดูไปว่าตรงนี้มันมีทางออกเราจะใช้ได้ไหมเนี่ยจะไปทางยิ่งใช้ไม่ได้เหรอใช้ไม่ได้อะอ้าวออกทางนี้ก็ได้ฮะมาใช้ประตูวาร์ปไปได้ทันไหมทันไหมทันไหมโอ้ยทันทันทันเนี่ยมือเทคโนโลยีมันอะมันโคตรล้ำเลยอ่ะเสียดายเสียดายมันไม่มีคาร์ดทินเกอร์ให้เราเล่นเนี่ยเอ้าเควสอะไรที่เราไม่ส่งอยู่เนี่ยเฮ้ยเวลัสเควสอะไรอ่ะเอาเราลงสู่เควสอ่ะเอาส่งให้ใครล่ะเวทอะไรส่งให้ใครวะเนี่ยนั่นเดี๋ยวแล้วกันเดี๋ยวไปทำแล้วกันเวทเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเข้ามาส่งแล้วกันเดี๋ยวดูซิเดี๋ยวผมก็เช็คว่านึงถ้าไปไม่ไกลผมจะได้กลับเข้าไปทำหลุดเลยแป๊บนึงนะเน็ตหลุดเน็ตหลุดเวลาหาอะไรที่ไรเป็นงี้ตลอดเลยนี่ดูตัวอื่นของผมดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยเทปะล่ะในอนาคตจะได้เล่นพวกนี้อีกเนี่ยเครื่องนี้นี่เองเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอรับแป๊บนึงแป๊บนึงเราลืมส่งเควสตรงนี้เดี๋ยวเรากลับเข้าไปแป๊บนึงได้ไหมเนี่ยThank you.
อ๋อนี่ไงประตูเทเลพอร์ตเออให้เราเข้าผิดอันโอเคประตูเทเลพอร์ตอันนี้นะครับเราจะไม่ต้องรอประตูไอ้ตรงนี้อีกหรอกต่อไปประตูมาอยู่ทางหนึ่งอ้าวมันมีสกิลให้เราโดดรบแล้วตายละเอ้าเราฆ่าไปแล้วไม่ใช่เหรอเพราะมันรีเฟกใหม่เลยเนี่ยรีเฟกเร็วเกินไปแล้วโว้ยมันยังไม่4ทุ่มเลยเนี่ยอ๋อใช่มันรีเฟกใหม่คือมันปกติมันจะต้องรีเฟกใหม่วันต่อวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนแต่ว่าเออว่ะเราเล่นหมดปกติดีกว่าเราไม่ได้เล่นหมดฮีโร่อีกคือถ้าเป็นฮีโร่อีกนี่คือมันจะ1วันเนี่ยเข้าได้แค่ครั้งเดียวนะครับถ้าไม่แบบว่าไอถ้าไม่ไปกำหนดอีสแตนอะไรใหม่เนี่ยมันจะเข้าได้แค่ครั้งเดียวนะครับนี่เนี่ยแล้วมาส่งเพื่อนตรงนี้แค่นั้นแหละได้มาเพื่อก้อนขยะครับแค่นั้นแหละมาเพื่อไอเทมขยะครับครับแค่นั้นแหละครับไปละ
ไปแล้วไม่สุดมาแค่ได้แค่นี้เองไปไม่กันเถอะอ๋อนี่ไงมันใช้ในการกระโดดเข้าทำไมไอเทมเควสนี้มันอยู่กับเราตลอดเวลาเลยอะแล้วมันจะใช้นอกนอกการโนริแกได้หรอมันไม่น่าใช้นอกดันเจียนได้หรอมั้งไหนลองดูสิเราลองดูก่อนไม่ได้ผลเนาะได้ผลครับเฮ้ยมันได้ผลแล้วก็หมดไปแล้วใช้ได้แค่ครั้งเดียวไปแล้วครับใช่แล้วผมเอาหมดเล็ดแล้วหมดเล็ดแล้วโอเคโอเคมันได้ผลนะแต่เราใช้หมดไปแล้วไงใช้ได้ครั้งเดียวโอเคไปละอาราธิตไทยแลนด์นะครับก็ย่อๆนะครับประมาณว่ามันเป็นโซนที่ตั้งของเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรอาราธิตเอ็มพายนะครับจักรวรรดิอาราธิตนะครับที่มีเมืองหลวงคือสตอมหรือสตอมการ์ดในปัจจุบันนะครับก็ประมาณนั้นถ้าเราสแปนผมเคยสร้างเคยเล่าในประวัติใช่ไหมก็เป็นสะพานนะครับที่เชื่อมระหว่างเอสเซอร์กิลอมด้านทางเหนือแล้วก็ทางก็ประมาณนี้นะก็ประมาณนั้นนะครับที่ไทยแลนด์ก็ประมาณนั้นนะครับมันเป็น
มันเป็นถิ่นที่ตั้งของอาณาจักรมนุษย์อาณาจักรแรกอะไรก็ว่าไปอะไรประมาณนั้นนะครับแค่นั้นแหละก็ภายหลังล่าสุดก็มีการรีมาสเตอร์นะครับคือเป็นวอลฟอนนะครับไอตัวสตอมการ์ดก็ถูกสร้างใหม่นะครับแค่นั้นแหละวันนี้เหมือนไม่มีอะไรก็เหมือนไม่มีอะไรจริงๆครับคือมีแค่สงครามระหว่างสตอมการ์ดที่เหลือนะครับชาวสตอมการ์ดที่เหลือเนี่ยแต่ว่าในแต่ว่าชื่อมันเป็นสตอมวินนะเพราะว่าพวกนี้เหมือนกับไปย้ายสังกัดสตอมวินแล้วไงอย่างนั้นก็ตอนนี้นะเพราะว่าสตอมการ์ดมันไม่เป็นคือสตอมการ์ดนะอันจากสตอมการ์ดมันไม่ได้เป็นแฟคชั่นเหมือนในสตอมวินไงพวกนี้ก็เลยแบบว่าอยู่สถานะแฟคชั่นฝั่งสตอมวินอะไรอย่างนี้นะครับก็เหมือนกับแฟคชั่นทอร์มอนอะที่แบบเคยเป็นแฟคชั่นนะแต่ว่าภายหลังโดนลบออกไปไงเพราะว่าเนื่องจากทอร์มอนมันลบสลายไปแล้วนะครับประมาณนั้นนะก็ที่นี่นะครับจริงๆพวกเขาจะให้เป็นแฟคชั่นไอตัว The Lead of Anathor ก็ได้เนาะใช่ไหมแต่ช่างเถอะเรามาแค่นี้นะครับเอาล่ะเควสเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดพูดผิดพูดมั่วหรือนอกเรื่องอะไรเกินเงี้ยไปยังไงก็ต้องขอไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับโอ้โหเล่นมาเกือบ2 ชั่วโมงแล้วเนี่ยบ๊ายบาย